รอดยาเอ็ดดี้มันกลัวนะจูจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟฟอมส์ชาแนลวันนี้นะคะเราก็มากระปุกกูนี่มันเพี้ยวมันเจนจีเดนนี่เลยค่ะซอฟอยู่กับโดมิโนเบราวลี่บล็อกเทลน็อกอิดดาววันเดอร์ฟูลแอคชั่นโดมิโนคือเพื่อนๆเคยมีความรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกตึงเครียดเกินไปเวลาเล่นโดมิโนไหมคะคือแบบวางด้วยความมันนะบุบักบั่นนะคะแล้วดีๆก็มีคนมาแบบโดนก็กริ้งหายไปหมดเลยนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเล่นโดมิโนได้ด้วยการที่แบบนั่งดูเฉยๆแล้วแบบมีคนนั่งเรียงโดมิโนให้เราอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยเป็นที่มานะคะของเจ้าสิ่งนี้ค่ะมันคือรถตู้จัดเรียงโดมิโนอัตโนมัตินะคะด้านหลังเนี่ยคือรูปแบบไม่รู้นะคือซอฟไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าไอ้เจ้ารถตู้ขนย้ายวางเรียงเครื่องโดมิโนนี้เนี่ยมันสามารถทำเป็นลายอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยคือมันอลังการงานสร้างมากเลยนะดูดิซึ่งแบบที่ซอฟซื้อมาเนี่ยคือแบบนี้คือมีจำนวนชิ้นโดมิโนนะคะทั้งหมด200ชิ้นค่ะสามารถทำได้ยาว4เมตรครึ่งโอ้โหทุกคนพร้อมไหมคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาจัดเรียงโดมิโนกันเลยมาเลยค่ะเราจะมาลองเล่นกันบนพื้นนะคะอาจจะเป็นมุมมองที่แปลกใหม่กับการรีวิวของพวกเราสักนิดหนึ่งนะคะมาเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านี่เลยค่ะเขาบอกว่าในกล่องเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ฐาน 2A นะคะอีก2ก้อนซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาให้มาไหมนะคะสวัสดีค่ะแมวแมวบ้านเราตกใจตื่นเต้นมากนึกว่าแบบมีพื้นที่บ้านใหม่จึ๊บนี่เลยเรามาแล้วตัวนี้คือหุ่นยนต์แมลงโอ้อันนี้เป็นของแถมเฉยๆนะคะนี่ก็คือหน้าตาของรถที่จะมาช่วยเราเรียงโดมิโนนะคะอันนี้อย่างละ50 50 50 50ละมั้งนะดูน้อยกว่าที่คิดนะ200ตัวสำหรับเราตอนแรกคือมันต้องแบบอ้นละกว่านี้และเราก็จะต้องใส่ถ่านรถซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ไขควงด้วยนะคะขอไขควงเล็กด้วยค่ะเจ๊ดเด็บเจ๊บใส่ถ่านนะคะโอเคก็ปิดเข้าไปโอเคค่ะเราได้แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะคือเราจะต้องแกะเอาโดมิโนเหล่านี้เนี่ยมาเรียงต่อให้ใส่เป็นคอนโดกันในแท่งนี้นะคะมาเทลมาเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะเราคละสีไหมคละละกันนะวางมาขนาดนี้แล้วถ้าเป็นปกติเนี่ยเราเล่นโดมิโนเราก็ต้องมานั่งเรียงอย่างนี้ใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะใส่อันนี้นะดันเข้าไปมันจะมีฝั่งเดียวที่ใส่ดันเข้าไปอย่างนี้ได้อะแล้วมันก็ออกมาเดี๋ยวนะซักก็หาวิธีกับมันอยู่เฮ้ยยากกว่าคือใส่ยังไงเราลองใหม่นะคะคือเขาไม่ได้บอกวิธีการใส่แบบที่ถูกต้องมาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกตราบใดที่สุดท้ายแล้วปลายทางคือเล่นได้เหมือนกันแล้วของเล่นเราไม่เสียหายนะคะอ่ะเราก็จะวางเป็นทาวเวอร์อย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือเสียเวลาพอกันกับการเรียงหรอนี่ที่ร้านจริงเหรอ200ชิ้นเลยนะเธอคือถ้าใครที่เล่นเครื่องเล่นนี้เป็นน่าจะกำลังรู้สึกหงุดหงิดในใจอยู่ว่าซอฟเล่นอะไรซอฟเล่นอะไรซอฟเล่นอะไรมันยากเหลือเกินถ้าฉันเสียเวลาเรียนขนาดนี้แล้วไม่เป็นรูปประสาทอลังการหัวใจแบบนั้นน่ะน่าจะเสียใจมากเลยนะเฮ้ยนี่ใกล้เต็มแล้วนะโอ้แสดงว่ามากกว่า1รอบแน่นอนเลยค่ะทุกคนขอยายออสการ์มาออสการ์มาฮัลโหลออสการ์ตัวดีเลยอ่ะนะออสการ์ไม่เอานะอุ๊ยเต็มแล้วเอาล่ะเราขอโปรยสิ่งนี้กลับมาตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาดูการทำงานของรถตรงนี้กันซอฟไม่รู้ว่าบังคับยังไงด้วยนะคะคือไม่รู้อะไรเลยอ่ะเราต้องใส่ลงไปเนี่ยมันจะดูมีแง่งที่แบบเห็นไหมคะมันไม่ได้สี่เหลี่ยมตรงๆมันจะมีแบบใหญ่ออกมานิดนึงอ่ะมันเหมือนช่องตรงนี้เลยก็ใส่เออพอดีปิ๊ะเราต้องให้มันโลดเล่นใช่ไหมให้มันโลดเล่นผมฉันกลัวจังหวะนาทีนี้มากเลยกลัวแมวเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยซอฟเห็นตรงนี้มันคือหมุนเห็นไหมคะแล้วล้อมันจะหมุนคือเมนนวลอย่างเงี้ยนั่นหรอแล้วฉันก็ต้องคอยกระดึบกระดึบตามรถใช่ไหมเดี๋ยวแสดงว่าไอหัวใจเนี่ยคือให้เราทำเองรู้สานึกว่าจะได้หัวใจนะเอาละนะ1 2 3อ๋อแบบมันแน่นไปแล้วดูมีมาเป็นพรีเซนเตอร์คลิปอัปเดตอะไรตรงนี้แม่ต้องขอร้องให้หนูออกไปเอ็ดดี้เอ็ดดี้แฟนใครอ่ะพาแฟนไปเก็บเร็วเอาแล้วนะรอบนี้แหละได้แน่นอนเอาแล้วนะคะ1 2 3นี่ไงมันค่อยๆวางจริงด้วยเนี่ยมันค่อยๆเอียงตาม
แมวมองอะอ้าวไม่ออกอะอ้าวตาหนอเฮ้ยออกแล้วออกแล้วนี่คือถ้าจะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็หมุนโอ้มันก็ง่ายขึ้นนะหมดแล้วยี่หมดแล้วเราวางไว้ก่อนไหมเราทำต่อนะคะแล้วเพื่อนเราจะได้แบบตึ๊บทีเดียวนะคะเอื้ออ่ะแล้วฉันก็ต้องมานั่งปั๊มใหม่เหรอรอดเอื้อยาเอ็ดดี้มันกลัวนะดูอย่างนี้มันก็แบบยังมันบิดขี้เกียจตรงนี้ไม่ได้แม่รีวิวอยู่มันนอนอ้วนตรงเนี้ยตอนนั้นหนึ่งสองสามชึบรอบที่สองนะคะซอยก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราจะให้รถลองวิ่งไปทางไหนดีอะหรือไปทางนี้ละกันนะเอาละนะหนึ่งสองสามคือตอนนี้เป็นรูปอะไรไม่รู้อะไม่เหมือนหัวใจหลังกล่องแน่ๆนะคะแต่ก็เราจะพยายามนะคะเออจะชนพุงเอ็ดดี้ไหมเนี่ยเราต้องใช้มือก่อนละกันนะคะเพราะรอยโค้งตรงนี้เนี่ยรถมันหักโค้งแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะคะมีมาแล้วไม่นะมีมาถูกอีกแล้วแมวพวกนี้นี่โอ้ยรอบที่3พร้อมแล้วค่ะเราก็จะเริ่มออกเฟรมไปเรื่อยๆโอ้บังคับทิศทางแบบแมนนวลเขาจะมาเก็บตกพวกรอยต่อนะคะหมดแล้วเออโอเครอบที่4รอบสุดท้ายแล้วนะคะโดมิโนของเราหมดแล้วตอนนี้แหละเราก็จะได้ดูไฟแนลเวิร์คของเราเรานี่มันเริ่มตรงนี้ Go หมดแล้วเย้ เอาเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือ It was at this moment that he knew he fucked upมันล้มไม่ยังไม่นอนกดปอดแบบนี้ไม่ยังเหลืออันที่ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนคะรีวิวเสร็จแล้วจบคิวเลยแล้วกันเอาเลยค่ะไปดูกันบ้างเลยค่ะสำหรับการรีวิวของซอฟในวันนี้นะคะกับรถตู้จัดเรียงโดมิโน่นะคะเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมซอฟรีวิวตอนต่อไปจะพาทุกคนไปดูรีวิวอะไรอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายระวังทุกอย่างด้วยตัวเอง